สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ตื่นเช้ามากับวันเสาร์ที่12นะคะเป็นวันหยุดแต่ว่าเราจะไม่ได้หยุดนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปฉีดวัคซีนนะคะที่เขาเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยเมื่อคืนตอนประมาณ5 ทุ่มนะคะเกือบเที่ยงคืนว่าให้เราไปฉีดวัคซีนที่บางซื่อนะคะอันนี้เนี่ยเป็นวัคซีนที่โรงเรียนเตรียมไม่ใช่หรือเขาเรียกว่าส่งชื่อเราไปเพราะว่าเราอ่ะเป็นนักศึกษาฝึกสอนของเรียนเขาตอนนี้ก็คือยังไม่รู้นะคะว่าได้ฉีดของอะไรมีเพื่อนอีก4 คนแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็คือพยายามนอนเร็วแล้วนะคะคือพยายามแบบกินน้ำเยอะๆกินให้มันแบบออกให้หมดอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะเขาก็ให้ทำก็ถือทำไปตามแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะไปฉีดนะเขานัดไว้10 โมงนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปตาม8 โมงครึ่งตอนนี้ก็8 โมงจะครึ่งแล้วนัดเพื่อนไว้ไม่อยากให้ตัวเองมีอาการข้างเคียงอะไรทั้งนั้นเลยนะก็คือแบบฉีดได้แล้วก็แบบว่าอยากให้แบบมันแบบเงียบไปเลยมากเดี๋ยวว่าจะไปซื้อยาไว้เผื่อนะคะเพราะว่าปวดจะชอบปวดหัวไม่ใช่ปวดตัวนะปวดหัวก็เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูว่าเขาทำยังไงกันมั่งนะไปหลังจากที่แม่บอกว่าถ้าฉีดเสร็จแล้วอ่ะให้กินยาพาราใช่ไหมนั่นแหละเมื่อวานนี้ที่กูบอกกูถ่ายอะไรกินอ่ะกูไปซื้อยาพารามาไว้เลยนี่กูว่าจะไปซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมาซื้อมัวจะไปซื้อของกินเงียบมากจะบอกไม่มีคนเลยแล้วดูสังเกตสีนะคะมันก็เลยไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยไม่มีเลยจริงสภาพเหมือนคนยังไม่ได้หวีผมเลยอ่ะสิวก็ขึ้นนะตอนนี้ล่าสุดฟ้องเอาประกันเผื่อไว้ไหมไม่ต้องเสียตังค์นะฟ้องถ้าเธอดูวิดีโอนี้อยู่นะอย่ามาพูดมากขี่รถมารับพวกกูด้วยมาแล้วจะอยู่ตรงเนี้ยพอมันบอกว่าบางซื่อปุ๊บมันบางพวกบางแบบนี้จริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆนี่นะเก็บไว้นะคะหน้าตอนก่อนฉีดจะเป็นแบบนี้นะงงมากมาลงข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือมาสายแล้วเพื่อนมาก่อนก็คือฉีดแล้วเรียบร้อยรอดูอาการครึ่งชั่วโมงไปเชิญต้นบันนะคะมันจะไปแล้วยังตอนนี้คือฟิลบคสมากฟิลบคสมากอันนี้เหรอรถก็จะมาส่งตรงข้างหน้านะคะประตู2หรือว่าตรงไหนก็ได้ที่เราจะลงนะคะแล้วเราก็เข้าไปต่อคิวค่ะเขาจะมีบริการให้แบบนี้เลยวัดความดันเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปฉีดได้เลยอันนี้ก็คือโบฉีดแล้วนะข้อมูลอะไรครบถ้วนนะคะก็รอฉีดแป๊บนึงนะฉีดเสร็จแล้วเนาะอันนี้ทุกจุดนะคะจะมีบริการน้ำดื่มให้ฟรีทุกจุดเลยเราสามารถที่จะหยิบแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะมีให้ไม่จำกัดเลยอันนี้ก็เป็นที่นั่งรอนะคะในระหว่างที่เรานั่งรอ30 นาทีรอดูอาการนะคะก็จะจัดที่นั่งให้เราตรงนี้ก็นั่งรอดูอาการได้เลยตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่กับเพื่อนแล้วแยกกันแล้วนะรอดูอาการก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้คือไม่รู้ว่าดูอาการอะไรกันแน่นะคะดูค่ะแอร์นะคะขนลุกหมดแล้วค่ะขนลุกยังกระปุกที่แล้วไม่น่าจะกินยามาด้วย30นาทีแล้วเราก็เดินไปนะคะหาเขาพนักงานที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะเอาใบให้เขาแล้วเราก็ออกมาได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยพอเราให้เขาเนี่ยปั๊มบัตรว่าตรวจแล้วนะคะเราก็สามารถดิบน้ำมาได้นะเอาน้ำมากินได้ค่ะน้ำด้วยเขามีให้บริการนะโบก็หยิบมาขวดนึงบอกให้กินน้ำเยอะๆใช่ไหมกินจนปวดฉี่แล้วมันไม่เข้าอันนี้ไม่ใช่หรอแล้วก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ไหนแต่คุณพยาบาลคนนี้แบบฉีดเบามากมือเบามากฉีดเสร็จก็มีความปวดนิดๆเพราะว่าเป็นคนเจ็บง่ายตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีอาการอะไรนะคะใช่ค่ะเราดูอีก1 วันเขาว่าไม่วันก็2 วันไหมอ่ะแล้วแต่คนแต่ยังต้องกินชากาแฟนะฉีดแอสตราเซเนกานะ
ตรงนั้นมีแจกไอติมด้วยแจกทุกอย่างน้ำสิงนะคะทุกคนเครือน้ำสิงทุกอย่างหมดไป3ขวดแล้วตอนนี้ต้องการให้กินน้ำเยอะๆแต่ว่าใครที่ไม่กินน้ำสิงก็เอาน้ำมาด้วยเพราะว่ามีแต่น้ำสิงน้ำสิงจริงๆออฟอยู่ไหนอ่ะเอาก็ออกประตูเดียวไงเขาทุกคนออกประตูเดียวไงนู่นฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีออฟเดียวแขนท่านนี้ไม่ได้ขึ้นรถตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือข้างหลังที่เราขึ้นเมื่อกี้ไม่ใช่สิงเมื่อกี้ตอนแรกแล้วเข้าไปตรงนี้อันนี้คือทางออกออกแล้วคือออกอย่างเดียวห้ามเข้าสัญญาณเต็มไหมที่หนึ่งมีสามอันนะมันมีสามอันไม่ได้ที่หนึ่งตอนนี้เราใช้ดิแท็กรู้ก็ให้ดิแท็กเป็น number one ไหมอาการล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะหลังจากกลับมาถึงห้องหิวค่ะตอนนี้3ชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเรามันปวดแค่ตรงที่ฉีดแบบเราฉีดตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็ปวดแค่แบบจึ๊บคือมันปวดเพราะว่ายามันฉีดมันก็ไม่เป็นอะไรตอนนี้คือยังโอเคมากรู้สึกหิวจะเป็นเพราะว่าข้าวเที่ยงก็แหละ2เม็ดตอน1:51ไปแล้วนี่ก็คืออาหารมื้อที่2ของเรานะคะตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนิดๆนะคะกับข้าวไข่เจียวอันนี้ก็คือแบบเพิ่มข้าวนะแล้วก็มีไข่ไม่ใช่ลูกชิ้นปลาข้างล่างนะคะโอ้ตอนนี้คือเริ่มปวดนะปวดตรงแค่แบบบริเวณที่แบบฉีดอะตรงเนี้ยแบบเหมือนเวลาเราออกกำลังกายเยอะแล้วมันจะปวดก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเข็มเป็นเพราะยาวัคซีนหรือว่าเพราะหิวตอนนี้คือแบบอร่อยมากอร่อยทุกอย่างอร่อยจริงใหญ่เกิน4:28แล้วนะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าปวดตรงเนี้ยมากกว่าเมื่อตอนบ่ายนะปวดมากกว่าตอนเย็นคือแบบตอนนี้คือแบบยกถึงตัวนี้ก็คือปวดแล้วเหมือนอาการจะเริ่มมาแล้วรู้สึกได้เลยเหมือนว่าตัวเองกำลังจะเป็นไข้เพราะฉะนั้นกินยาก่อนรู้สึกหนาวนะแบบหนาวแบบรู้สึกมันจะเป็นไข้เนี่ยตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าสมองมันเบลอๆละเนี่ยอุ้ยหนาวแล้วอ่ะแบบคือเป็นไข้เลยจริงๆเนี่ยร้อนแล้วแบบร้อนเลยอะถ้าไปวัดเซเว่นก็คือแบบไม่พุงเกินแน่นอนยาดมที่เขาแจกเขาแจกไอติมด้วยแหละแต่ก็ไม่ได้เอาก็อันนี้โบกินเป็นไทลินอลนะคะหมดไป4เม็ดโอเคไปแล้วนะคะเจอกันถ้ากลางคืนมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะอันนี้เป็นเวลา4:51นะคะก็เป็นไข้จริงๆแล้วเพราะว่าแบบมันหนาวมากๆเลยตอนนี้คือแบบผ้าห่มโดนตัวก็คือแบบเจ็บอะแบบมันจะมาตอนดึกสินะโอ้ยมันจะนอนแล้วแต่มันรู้สึกว่าปวดไปหมดเลยมันนอนไม่หลับอะแต่คือกินยาไปแล้วพยายามที่จะไม่ขยับตัวแต่คือมันปวดไปหมดเลยตอนนี้คือปวดไปถึงขาเลยอ่ะแบบปวดไปตามเหมือนเวลาเราหนาวอ่ะแล้วมันปวดไปตรงกระดูกอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ทรมานขนาดนั้นแต่คือว่าตอนนี้คืออยู่เฉยๆก็เจ็บอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วจะนอนได้ไหมวันนี้